ไปกันที่เรื่องของการเมืองนะคะกับความคืบหน้าของการคัดเลือกสอวอหลังจากเปิดให้ผู้สมัคร7,56 0คนเลือกกันเองในระดับอำเภอไปเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้ทางกรกะตได้จำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอทั้งสิ้นแล้วคะ่ะจำนวน5,899คนซึ่งขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็นการเลือกในระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่งในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะโดยตอนนี้มีผู้สมัครประเภทแนะนาจากองค์กร ที่ไม่ต้องเลือกกันเองถึง69จังหวัดเพราะว่ามีผู้สมัครไม่เกิน4คนค่ะ,คะพันตำรวจเอกจจรุงวิทย์พุมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งถแถลงข่าวสรุปผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอร,ระดับอำเภอทั่วประเทศว่า จำนวนผู้สมัครรับสมัครเลือกเป็นสวซึ่งผ่านการตรวจสอบพุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครเป็นสวร,รวมทั้งสิ้นมี7056คนแยกเป็นสมัครด้วยตนเองจำนวน6551คนสมัครด้วย ตนเองพร้อมหนังสือแนะนำชื่อจากองค์กรจำนวน505คนโดยมีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอทั้งสิ้น5,899คนเป็นเพศชาย4,389คนและเพศหญิง1,510คนสมัครด้วยตนเองหรือที่เรียกว่าผู้สมัครอิสระนะคะจำนวน5,410คน สมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำชื่อจากองค์กร489คนทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเลือกในระดับอำเภอก็จะต้องไปรับเอกสารที่สำนักงานเขตและที่ว่าการอำเภอที่ตนเองสมัครเอาไว้ในวันที่18ธันวาคมนี้เพื่อนำไปใช้ในการเลือกในระดับจังหวัดต่อไปนะคะซึ่งทางกะกะตะกำหนดไว้ว่าจะมีการคัดเลือกกันในวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะ แล้วก็สำหรับการลงคะแนนเลือกสวในระดับจังหวัดนะครับกรณีสมัครด้วยตนเองมีทั้งสิ้น72จังหวัดมีผู้สมัครต้องเลือกแบบกันเองเนื่องจากมีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเกิน4คนเนี่ยยกเว้น5จังหวัดนะครับได้แก่กระบี่พังงาระนองชุมพรและสมุทรสาครส่วนผู้สมัครพร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กรมีทั้งสิ้น8จังหวัดต้องเลือกกันเองนะครับเพราะว่ามีผู้สมัครเกิน4คนเนี่ยที่เกิน4คน มีอยู่ที่กรุงเทพมหานครปรทุมธานีอ่างทองฉะเชิงซาขอนแก่นอุดรธานีร้อยเอ็ดและน่านนะครับทำให้มีผู้สมัครประเภทแนะนำจากองค์กรที่ไม่ต้องเลือกกันเองก็คือสมัครกันพอดีนะครับอีก69จังหวัดด้วยกันนะครับค่ะส่วนกรณีที่มีการเสนอให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งนะคะ เรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีองค์กรระหว่างประเทศติดต่อเข้ามานะและหากว่ามีองค์กรระหว่างประเทศติดต่อเข้ามาก็จะต้องพิจารณาก่อนแต่โดยแนวทางปฏิบัติกกตจะมีการประสานเชิญกกตจากต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนสังเกตการอยู่แล้วเพื่อความโปรง่งใสแล้วก็ให้ตรวจสอบว่ามีปัญหาขัดข้องในทางปฏิบัติหรือไม่นะคะเรื่องที่มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการเนี่ยก็มีพักการเมือง หลายๆพักนะคะบอกว่าอ,อยากจะให้มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนรายละเอียดแล้วก็ความชัดเจนว่าจะให้เข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ทางกกตยืนยันว่ายังไม่มีองค์กรไหนติดต่อเข้ามามเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวจะมีการหาดูใหญ่กับทางพักการเมืองด้วยนะครับเรื่องของการเมืองเดี๋ยวต้องไปดูบทสรุปนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพ,พักการเมืองจะทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรที่ส่มเสียงบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามตอนนี้การเมืองค่อนข้างเข้มข้นนะครับ